ตลอดทั้งสัปดาห์นี้เราเกาะติดสถานการณ์กันทุกวันเลยแล้วก็เข้าใจว่าเท่าที่รายงานแล้วก็พูดคุยกับนักวิเคราะห์มาเราเห็นความตื่นเต้นเกิดขึ้นกับทองคำตลอดเวลานะคะเมื่อคืนที่ผ่านมาทองโลกพุ่งแรงเช้านี้ราคาทองคำในบ้านเราก็พุ่งแรงอีกแล้วนะคะเพราะบวกขึ้นมาถึง450บาทต่อบาททองคำค่ะคุณผู้ชมทองคำแท่ง 96.5 ขายออก 34,050 บาทแล้วนะคะรับซื้อ 33,950 ทองรูปพรรณขายออก 34,550 รับซื้อ 33,336 บาท 84 สตางค์ค่ะพูดคุยกันวันนี้นะคะกับคุณณัฐพงศ์ หิรัญญสิริประธานฝ่ายบริหารกลุ่มบริษัทในเครือ MTS Go แม่ทองสุขนะคะอยู่ในสายเรียบร้อยแล้วคุณณัฐพงศ์สวัสดีค่ะสวัสดีครับแป๊บๆเองเห็น 34,000 แล้วทองโลก 1,980 แล้วประเมินยังไงคะมีโอกาสจะไป 2,000 เหรียญเลยไหมคะรอบนี้แป๊บๆนะครับขึ้นมา100กว่าเหรียญก็แป๊บเดียวก็ใกล้จะเป็นออลไทม์ไฮเรียบร้อยนะฮะของตลาดทองไทยนะครับ30,00034,000ก็เป็นสูงสุดในประวัติศาสตร์ไทยก็ว่าได้นะครับแล้วก็ยังเหมือนกับว่าแป๊บๆอาจจะแป๊บๆอาจจะเห็น 34,500 35,000 ก็ได้นะครับก็ราคาทองไทยยังขึ้นต่อเนื่องนะครับเนื่องจากราคาโกลด์สปอตเนี่ยขึ้นต่อเนื่องแล้วก็ขึ้นมาทำจุดใกล้ 2,000 อีกครั้งหนึ่งส่วนแน่นอนในเรื่องของค่าเงินบาทที่ตอนแรกเหมือนจะแข็งก็ไม่ค่อยแข็งแล้วนะครับมันอยู่ที่ 36.4 ก็เลยทำให้ราคามันเป็น all time high อยู่เสมอเลยนะครับเราจะเห็นว่าภาพรวมเนี่ย เกิดอะไรขึ้นในช่วงอาทิตย์นี้แน่นอนเรื่องสงครามแล้วก็วันที่ผ่านมาเนี่ยตัวบอนด์ยิลด์ของสหรัฐในรอบ10ปีเนี่ยขึ้นมาอยู่แถวระดับเกือบ 5% หมายความว่าเงินเฟ้อเนี่ยคาดการณ์ว่าน่าจะอยู่ยาวไปจนถึงอีก 5-10 ปีเลยหมายความว่าดอกเบี้ยสูงเนี่ยอาจจะเริ่มคงระยะยาวและไม่ได้คงระยะสั้นนะครับฉะนั้นในภาพรวมเนี่ยเรายังคิดว่าตลาดเนี่ยน่าจะเริ่มมีการคอนโซลิเดตและทองเนี่ยยังมีโอกาสขึ้นได้ต่อเพราะว่าขึ้นจากสงครามนะครับแล้วก็ขึ้นจากความกดดันของการที่ดอกเบี้ยเนี่ยคงอยู่เพียงแต่ว่าเฟดตอนนี้ถึงแม้จะชะลอการขึ้นดอกเบี้ยแล้วเนี่ยแต่การที่คีปดอกเบี้ยระยะยาวเนี่ยก็ยังมีเป็นเซนติเมนต์ที่ยาวขึ้นมากกว่าซึ่งจริงๆตามหลักเนี่ยอันนี้ก็อาจจะทำให้ทองเนี่ยหดลงมาบ้างฉะนั้นราคาทองตัวนี้เราให้แนวต้านไว้อยู่ที่ 2,000 เหรียญ นะครับแนวรับอยู่ที่ประมาณ 1,940 เหรียญหรือถ้าคิดเป็นทองไทยเนี่ยจะอยู่ประมาณ 33,000 บาทต่อบาททองคำแต่ว่าอันนี้ขึ้นมา All Time High นี่ก็เขาเรียกว่าพอหลุดของตลาดไทยก็ไม่มีแนวต้านนะครับตอนนี้เราคิดว่าบางคนถามว่าโอ้ซื้อช่วงนี้ดีไหมหรอช่วงนี้ไม่ค่อยน่าซื้อนะมันออทามไฮอาจจะรอนิดนึงรอย่อลงมาก่อนนะครับแต่ถ้าใครอยากขายก็ทยอยขายได้นะครับ 34,000 34,500 อะไรอย่างเงี้ยเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสได้เห็นค่ะแสดงว่าถ้ามันไป 34,000 34,500 คือต้องได้ 34,000 แล้ว 35,000 ถ้าสถานการณ์ยังคงคุกรุ่นอยู่แปลว่าเราอาจจะได้เห็นกันในระยะเวลาอันใกล้มั้ยคะใช่ครับมีโอกาสไปแรงกว่านั้นอีกไหมคะเราคิดว่าต้องดูเรื่องค่าเงินบาทด้วยนะครับเพราะว่าบาทตอนนี้มันอ่อนมากมาจากต้นปีซึ่งค่าเงินบาทขึ้นอยู่กับปัจจัยอะไรแน่นอนครับเรื่องพอได้รัฐบาลใหม่นะครับก็ต้องดูเศรษฐกิจดูเรื่องของเขาเรียกว่าตัวนโยบายเงินหมื่นบาทเนี่ยที่ต่างชาติยังไม่ค่อยเขาเรียกว่ายังไม่ค่อย comfortable เท่าไหร่แล้วก็เริ่มที่อาจจะเหมือนคิดว่าอาจจะทำให้นโยบายการคลังไม่ดีก็เลยอาจจะมีแรงเทขายออกมาซึ่งพวกนโยบายพวกนี้ทางรัฐบาลใหม่ก็ต้องเข้ามาเขาเรียกว่า manage แล้วก็จัดแจงนะครับเพียงแต่ว่าในช่วงภาพนี้ตอนนี้บาทอ่อนขึ้นมาเยอะมาอยู่ที่ประมาณ36เกือบจะ 36.4 ยังไม่37ด้วยนะครับซึ่งพอมันอ่อนมากๆก็เลยทำให้ทองไทยเนี่ยขึ้นต่อไม่ลงสักทีครับแล้วในแง่ของการเก็งกำไรล่ะคะคุณณัฐพงศ์มีคำแนะนำสำหรับภาพการเก็งกำไรทั้งทองไทยทองโลกยังไงบ้างถ้าเป็นเก็งกำไรนะครับทองโลกเนี่ยอย่างที่เมื่อกี้เราบอกเราให้แนวรับไว้ 1,940 แนวต้าน 2,000 เหรียญทองไทยตอนนี้ก็พอมันเป็น all time high เนี่ยอาจจะเก็งยากนิดนึงนะครับอาจจะเน้นเอาของเก่ามาทำขายก่อนนะฮะแล้วก็ถามว่ายังมีโอกาสขึ้นอีกไหมเราคิดว่าน่าจะมีโอกาสขึ้นไปเห็นแถวประมาณ 34,000กลางๆ 34,500 ก็คือประมาณแถว 2,000 เหรียญแต่อาจจะมีพักฐานลงมาบ้างอาจจะมาย่อให้ซื้อได้ประมาณ 33,000 กลางๆหรือ 33,000 ต้นๆ นะครับเห็นว่าตอนนี้ทองก็ถือว่าโอ้โหแพงสุดๆเลยขึ้นมาเป็น all time high ในประวัติศาสตร์ไทยเลยก็ว่าได้นะครับ 34,000 บาทต่อบาททองคำคือคนที่มีคำถามว่าโอ้ 32,000 จะได้ไหม 30,000 จะได้ไหมถ้าดูกันตอนนี้มันน่าจะยากแล้วไหมคะตอนนั้นที่ขึ้นมา 33,000 บางคนบอกกลับไป 29,000 ได้ไหมฮะตอนนี้ไม่ถามแล้วนะฮะตอนนี้ทุกคนปรับแนวรับขึ้นมา 31,000 32,000 คิดว่าน่าจะยังมีโอกาสปัจจัยนึงที่เราคิดว่ายังได้ก็คือถ้า
รัฐบาลสามารถบริหารได้ดีบาทกลับมาแข็งค่านะลงทุนเชื่อมั่นเอาฟันโผล่เข้ามาบาทกลับมาแข็งไปแถว33 32เนี่ยอาจจะได้เห็น 30,000 ต้นๆนะครับ 29,000 เริ่มอาจจะลิบหลีแล้วแต่ว่าต้องดูในภาพรวมฉะนั้นมันมีปัจจัยเยอะนะครับเพราะว่าในราคาทองไทยเนี่ยมันเรื่องของสงครามต่างประเทศที่เป็นราคาทองรวมถึงเรื่องของปัจจัยค่าเงินบาทที่เกี่ยวกับทางรัฐบาลใหม่ที่ตอนนี้กำลังพยายามเซตตัวในการที่จะดึงเม็ดเงินลงทุนเข้ามายิ่งเงินลงทุนเท่าไหร่บาทแข็งขึ้นเท่านั้นก็อาจจะทำให้ทองไทยปรับตัวลดลงมาได้คุณณัฐพงศ์อีกหนึ่งคำถามซึ่งคุณณัฐพงศ์ให้ไว้แล้วล่ะว่าแนวต้านของทองโลกมันอยู่ที่ 2,000 ซึ่งตอนนี้มันเจาะมันใกล้เต็มทีแล้วสมมติว่าถ้าเราเห็น 2,000 ในระยะเวลาอันสั้นนี้แนวต้านถัดไปมันจะไปตรงไหนต่อคะแนวต้านถัดไปเนี่ยเราให้ไว้น่าจะอยู่ที่ประมาณ 2,050 เหรียญนะครับก็จะเป็นแนวต้านตอนในชุดที่จะเป็นในรอบถัดไปครับโอเคค่ะวันนี้ขอบคุณมากๆเลยนะคะครับขอบคุณครับสวัสดีค่ะนั่นก็เป็นคำแนะนำนะคะสำหรับการลงทุนแล้วก็การเก็งกำไรในช่วงระยะเวลาสั้นๆทองคำก็ยังคงเป็นสินทรัพย์ที่โหช่วงนี้ราคาก็บวกได้ค่อนข้างร้อนแรงเลยทีเดียวทั้งทองโลกแล้วก็ทองไทยด้วยแต่คุณณัฐพงศ์ก็บอกว่าราคานี้ไม่แนะนำให้ไล่ซื้อนะคะคนที่ยังไม่มีของอาจจะรอจังหวะที่ราคาย่อตัวลงมาหน่อยนะคะแล้วค่อยเข้าไปเก็บคนที่มีของก็อาจจะพิจารณานำทองที่เรามีอยู่ถ้าพอใจในกำไรที่ได้ก็อาจจะขายทับกำไรไปก่อนก็ได้แต่ว่าใครที่ลุ้นว่าราคาจะไปต่อไหมก็ถือลุ้นได้เช่นเดียวกันค่ะขอบคุณที่ติดตามรับชมรายการ TNN ชั่วโมงทำเงินนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมกด Subscribe กดไลค์กดกระดิ่งกดแชร์ทุกช่องทางออนไลน์ของ TNN ช่อง16จะได้ไม่พลาดทั้งรายการสดและคลิปวิดีโอต่างๆที่น่าสนใจอีกมากมายค่ะ